โอ้โหนึกว่าโคตรมาจากปลาตัวเดียวกันคนรักปลาส้มต้องได้เกิดและต้องได้เฉิดฉายชิมมานะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคน เดี๋ยวมันจะดูหวานเกินสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสวัสดีทุกคนเพื่อนๆเรามีอะไรจะมาอวดแหละเป็นอุปกรณ์ใหม่ประจำออฟฟิศของเราที่แบบทุกคนน่ะเรียกว่าอุปกรณ์มันคือสิ่งนี้ทุกคนเห็นป่ะว่าน้องคืออะไรเครื่องปรินต์สติกเกอร์เว้ยมันคือแบบ1ขั้นของการเป็นแบบแม่ค้า1แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหพนักงานทำงานคนใหม่นะคะชื่อว่ามะนาวน้องมะนาวน้องมะนาวนะคะกำลังแบบเอ้ยติดต่องานกับโรงงานต่างๆอะค่ะในนี้ถ้าทุกคนดูดีพอลูกค้าสั่งออเดอร์มาใช่ป่ะสติกเกอร์ก็จะเป็นซึ่งแบบเราคาดหวังมากว่าอยากให้เครื่องเนี้ยเจ๋งภายใน1ปีเพราะว่าแบบต้องปริ้นเยอะมากคือออเดอร์แบบเยอะมากจนแบบเจ๋งก็ฝากนิวยูไว้ด้วยนะคะทุกคนเปิดแกรนด์โอเพนนิ่ง11/11เด้อราคา390บาทนะคะอ่ะมาวันนี้มีอะไรกินบ้างอันนี้คือของที่เราอ่ะเอามาให้น้องในออฟฟิศกินอาหารกลางวันอาหารกลางวันในออฟฟิศแต่อาหารกลางวันของโมอ่ะวันนี้มาเป็นลักษณะของตะกร้าไอ้เราจะอันบ็อกซิ่งนี้ให้ดูนะทุกคนตอนนี้กำลังใส่น้องแซลมอนปอมอยู่แซลมอนปอมในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะทุกคนเคยกินเจปะไม่กินเจปะเคยกินจริงเหรอจริงแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะแบบโปรตีนเกษตรจำเจจำเจซ้ำๆใช่ปะหลังๆก็จะเริ่มมีหมูกรอบแต่ล่าสุดกลุ่มคนรักปลาส้มต้องได้เกิดและต้องได้เฉิดฉายเฮ้ยของปลอมเหรอเนี่ยติดหนังด้วยอ๋ออันเนี้ยแซลมอนติดหนังส่วนเราอะติดอันนี้เรียกว่าแซลมอนนะคะที่เราเอามานี้ก็คือไม่มีอะไรเราเอามาเทียบแซลมอนแท้แต่ความพีคของเรามันอยู่ตรงนี้ค่ะแซลมอนวีแกนค่ะทุกคนทันทาราดันท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 ันเฮ้ยดูดิเฮ้ยนี่แซลมอนเออเฮ้ยได้อยู่เนี่ยเฮ้ยอันนี้ของเทียบอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่นะ175บาทชิ้นนี้เท่าไหร่นะ279แซลมอนเจถูกกว่าเออจริงดูนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะที่ร้านแซลมอนปอมอ่ะเขามีอันนี้ให้ด้วยค่ะอะไรครับนางเรียกว่าโอโทโร่โอโทโร่ปกติไปกินชิ้นละ 3-4 พันชิโลละเป็นหมื่นอันนี้เท่าไหร่175ทุกคนดูคือดีเทลงานดีเทลที่แบบว่ามันไม่ใช่เส้นไขมันที่มันตรงกันอ่ะเป็นแบบความแบบมีเคิร์ฟมีโค้งโอ้โหนึกว่าโคตรมาจากปลาตัวเดียวกันอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงอยากรู้จริงๆเดี๋ยวเราลองแกะกันดูเลยป่ะล้างมือแล้วนะเฮ้ยกลิ่นเหมือนเหรอกลิ่นก็แบบมีความเป็นกลิ่นปลาแต่งกลิ่นมาคือมันยังมีความเป็นกลิ่นอะไม่ใช่แบบไร้กลิ่นอะคือดมแล้วก็ยังคือถ้าเปิดออกมาจากตู้เย็นดมก็ยังคิดว่ามันคือแซลมอนอยู่กลิ่นเหมือนกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออะดมกลิ่นเหมือนซองเมื่อกี้เลยกินเหมือนกัน 100% เหมือนเลยมันจะมีความแบบกลิ่นน้ำทะเลนิดๆอะเนี่ยเจ๊โคตรเหมือนอะคือเราไม่ได้อยากเล่นนะทุกคนแต่ว่าความฉ่ำอะดูนะเห็นป่ะมันมีความฉ่ำเลยอะมันออกมาด้วยมันเป็นแบบเนี่ยเป็นความฉ่ำที่แบบเนี่ยอมิซิ่งมากเลยอะอุ้ยพอวางอันนี้แล้วคือวางบนนี้แล้วเหมือนร้านซูทำซูชิขายอ่ะเปิดร้านเปิดร้านค่ะสบายดีปังปังปังโอเคมาทุกคนเราหั่นของจริงก่อนนะว่าให้ทุกคนดูว่าปกติของจริงอ่ะหน้าตาเป็นอย่างไรนี่แซลมอนปกติเป็นแบบนี้ครับแล้วเราลองหั่นแซลมอนปลอมกันป่ะต้องหั่นจริงจริงเฮ้ยเทียบเทียบหน้าตานี้ก็คือเอาไปเลย95/10เทียบแล้วเดี๋ยวเราหาอันนี้กินด้วยคือเทคเจอร์ไม่เหมือนกันว่ะจริงเหรอจริงอันนี้มีความแบบมีความฉ่ำกว่าอุ้ยดูดูดูดีเอ้ยอยากชิมเลยอ่ะอยากชิมมากมากเลยอ่ะน้องใจเย็นก่อนน้องใจเย็นก่อนนะเครื่องเดินละประมาณนี้เดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟนะคะถูกอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอแต่ของอร่อย
ก็อาจทำให้กระเป๋าแฟบทั้งถูกทั้งอร่อยถึงจะถูกใจความอร่อยเกรด A ราคาเกรด B วันนี้เราขอนำเสนอหลากหลายเมนูราคาประหยัดเรานักกินเมนูถูกและอร่อยแต่มารวมคนกันในวันนี้โอ้ยไม่สลายไม่สลายเป็นก้อนอุ้ยน่ากินว่ะนี่แล้วเราก็ใส่ซอสไปหน่อยนี่ครับวิธีการกินโชยุกับวาซาบิที่ผิดแต่เราชอบ ถือว่าผิดไหมจริงๆแล้วเขาต้องเอาวาซาบิป้ายกับตัวปลาใช่แล้วค่อยเอาปลาจิ้มโชยุด้วยแต่เราทำอย่างนี้ไหมทำก็ยังทำอยู่ไหมทำทำไทยแลนด์โอลิย่านี่ครับกินเซตซาชิมิก่อนนะคะครับจิ้มโหชิมแล้วนะหอยหยิบผิดฝั่งวะเนี่ยทุกคนลองชิมจิ้มโชยุแนะนำว่าให้จิ้มโชยุเลยเอามากินด้วยปลาชน1 2 3มัดเฮ้ยมีความแน่นมีความหนึบๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือมันไม่ได้เหมือน 100% แต่มันแบบมันทดแทนได้เลยอ่ะมันแทนได้คือมันมีความแบบมีความหนึบเหมือนซาชิมิมันมีกลิ่นแล้วมันเท็กเจอร์มันคล้ายๆปลาดิบเลยเว้ยใช่อ่ะลองชิมโอโทโร่ป่ะเฮ้ยโอโทโร่ก็คือสีขึ้นกล้องมากอ่ะแม่ไปจิ้มหุ้ยเหมือนมากแม่ชนมากรสชาติคล้ายแซลมอนเมื่อกี้เลยฉ่ำกว่าน้ำมันออกมาเยอะกว่าฉ่ำกว่าเพราะว่าแซลมอนอร่อยกว่าเปรียบเทียบกับของแท้นะครับให้มาดูว่ารสชาติเป็นยังไงแยกไม่ออกแล้วเอาละลิ้นพังมันเหมือนกันจังเท็กเจอร์มันคล้ายกันมากต่างกันแค่นี้คือความหอมมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเรากินแบบที่เราอ่ะจิ้มโชยุเว้ยเราเลยมีความเคยชินของรสชาติเค็มกับวาซาบิโมเชื่อว่าถ้ากินเดี่ยวอ่ะน่าจะยากเดี๋ยวโมลองชิมเดี่ยวนะชิมเดี่ยวไม่อร่อยถ้าไม่จิ้มโชยุคือไม่ได้กินไม่ได้อ่ะไม่กินไม่ได้อ่ะแสดงว่าโด่งนั้นไม่รอดแล้วนะโด่งต้องราดราดโชยุรีบเลยรีบหยิบเลยเดี๋ยวเราราดเลยนะโอ้โหเฮ้ยดูดีมากเลยอ่ะด้งอ่ะ1 2 3เหมือนมากเพื่อนเพื่อนชิมนะปองก็ปองเถอะวะประหยัดไปร้อยหนึ่งความมันของไข่อ่ะช่วยทดแทนได้จริงๆลองชิมดูไอ้บ้าเอ้ยนี่ชุบไข่ไปแล้วชุบแล้วนั่นอ่ะแค่นั้นพอกินเลยนี่ครับกินเลยรีบกินกินเลยรีบกินรีบกินโอ้โหจริงเหรอจบแล้วเป็นไงมันแล้วเป็นไงมันแล้วมันแล้วมันมีความมันออกมาแล้วมันมีความหอมแล้วข้อแม้ในการกินสิ่งนี้ต้องใส่บุญอย่าไปกลัวจบแล้วมันใช่เลยเพื่อนซีซั่นนี้อยู่รอดแล้วกินแซลมอนได้ในราคาประหยัดได้เลยได้เลยอร่อยเลยใครซื้อมากินลองตอกไข่ด้วยนะครับบอกเลยกินไหมกินครับไม่กินกันอ่ะเดี๋ยวหั่นให้เราจะให้เปิดโหวตกันอย่างเสรีเอาคนหลังกล้องมาโหวตมาอ่ะเราจะเปิดโหวตกันอย่างเสรีว่าที่เรากินมาอะไรอร่อยสุดไม่จำกัดว่าเป็นอะไรไม่จำกัดว่าเป็นอะไรอ่ะ1 2 3หมูทอดหมูทอดหมูทอดโชยุอร่อยหมูทอดหมูทอดอร่อยมากหมูกระเทียมหลังบ้านหยิบมากินโคตรอร่อยเลยกินกับข้าวกับโชยุเมื่อกี้อ่ะอันดับ2อันดับ2ง่ายเลยง่ายเลยมาก1 2 3ไข่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 ทำให้ทุกคนได้รู้เลยว่า
อาหารทะเลแล้วค่ะเออใช่แล้วตอนจบต้องกินอะไรคะก่อนนอนมิวโยมันเป็นคอนเซ็ปต์นะเว้ยมิวโย